ต่อ Toys นหรือโซนจิตวิทยาเป็นตัวเลขกลมๆนะครับก็เริ่มมีแรงขายออกมาตลอดแล้วก็เมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็ยังคงมีแรงขายแถวๆถวพันสอยู่ะนะครับดังนั้นเนี่ยแถวพันสให้ระมัดระวังถ้าผ่านได้ไปลุ้นแถวแถวพันสามยีแล้วก็ถ้าผ่านได้อีกครั้งหนึ่งก็ไปลุ้นแถวๆถวพันสามสซึ่งเป็นกรอบราคาด้านบนะนะครับแล้วก็เป็นการยอ่อโตลงมาพักฐานของข้อมูลภายในอดีตณนณะนะนะจุดนี้แล้วก็จุดนี้ะนะครับก็เป็นในส่วนของแนวโน้ม แล้วก็การดูราคาในส่วนของระยะระยะสั้นระยะกลางแล้วก็ระยะยาวนะครับก็เวลาค่อนข้างจํากัดเดี๋ยวขอรีบนิดนึงนะครับหมดเวลาเกินเวลาแล้วด้วยแล้วก็ในส่วนของกราฟทางด้านเทคนิคถามว่าจะไปหาฟรีได้ที่ไหนนะครับเราแนะนําด้วยการ2ตัวตัวแรกเลยเป็น Meta Header 4กับเ,เป็นโปรแกรมสามารถดาวน์โหลดพิมพ์คําว่า Meta Header 4เข้าไปใน Google นะครับตอนนี้เท่าที่ดู Workwork Work, เนี่ยมี2ค่ายจะเป็น Millennium กับ fxopen เข้าไปดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งลงโปรแกรมตัวนี้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อาจจะต้องมีการติดตั้งโปรแกรมแล้วก็เข้าไปล็อกอินในการใช้งานนะครับอาจจะสมัครสมาชิกกับเขานิดนึงออส่วนตัวที่2จะเป็นฟรีเว็บไซต์มาจากทาง dailyfx.com มานะครับตัวนี้ไม่ต้องดาวน์โหลดไม่ต้องติดตั้งนะครับแค่เข้าไปในอินเทอร์เน็ตเอ็กซ์พ r แล้วก็ไปพิมพ์ w w w .dailyfx.com มานะครับเข้าไปที่ชาร์ต โฟลิกพาวเวอร์ชาดนะครับแล้วก็เลือกในส่วนของหัวข้อที่เป็นทองคําออกมานะที่เป็นในส่วนของราคาสินค้าที่ท่านต้องการดูออกมานะครับก็จะสามารถเข้าไปเลือกลงทุนได้นะครับก็ตัวนี้ขอข้ามเลยละกันเพราะว่าเวลาหมดแล้วนะครับอ,อ,อยากให้จดตัวข้อมูลตรงนี้เอาไว้นะครับเป็น URL ในส่วนของการพิมพ์ในส่วนของการเข้าไปที่